หมวยสุภาภรณ์เปิดตัวหวานใจสาวหล่อพร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดใหญ่หมวยสุภาภรณ์คำนวณศิลป์เปิดตัวหวานใจสาวหล่อพร้อมโชว์แหวนเพชรเม็ดใหญ่ประมาณ1กะรัตราคากว่าครึ่งล้านยอมเปิดตัวหวานใจสาวหล่อรุ่นน้องแล้วสำหรับหมวยสุภาภรณ์ที่ล่าสุดออกมาโชว์หวานกับคุณตุ้ยแฟนสาวหล่อวัย41ปีคุณหมวยอายุ50ปีในรายการวันบันเทิงซึ่งคุณตุ้ยทำงานเป็นโพสต์โปรดิวเซอร์เบื้องหลังโปรดักชันการทำโฆษณาในบริษัทผลิตโฆษณาชั้นนำของประเทศการงานดีเรื่องราวความรักของหมวยกับคุณตุ้ยจากแฟนคลับสู่คนรักคุณตุ้ยติดตามข่าวของหมวยที่ชีวิตลำบากมากในตอนนั้นก็สงสารและอยากช่วยเหลือจึงหาทางติดต่อในฐานะแฟนคลับคนหนึ่งจนได้คุยกันและช่วยเหลือดูแลกันไปผ่านไป3เดือนคุณตุ้ยก็ขอหมวยเป็นแฟนแต่หมวยบอกว่าเธอไม่อยากเสียใจกับความรักอีกแล้วถ้าจะรักเธอขอให้จริงจังและจริงใจเธออยากเจอรักแท้ด้วยความจริงใจของคุณตุ้ยที่รักและพร้อมดูแลจึงให้คำมั่นสัญญาด้วยการคุกเข่ามอบแหวนมั่นให้กับหมวยเป็นแหวนเพชรเม็ดใหญ่ประมาณ1กะรัตราคากว่าครึ่งล้านเป็นแหวนที่หมวยไปเลือกเองการมั่นในครั้งนี้ผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็รับรู้ด้วยเรื่องราวความรักของพี่หมวยที่เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้เธอกลับมามีความสุขและมีรอยยิ้มอีกครั้งเหมือนได้ชีวิตใหม่อีกครั้งดีใจกับพี่หมวยจริงๆค่ะ